เทพแห่งความสำเร็จมีตำนานต่างๆนานานะครับในการที่ให้กำเนิดของพระพิฆเนศพระพิฆเนศคือใครพระพิฆเนศจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นเทพทางพราหมณ์ที่เรียกว่าเป็นเทพแห่งความสำเร็จและเทพที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพเขาเรียกว่าบรมครูในเรื่องของศิลปะวิทยาการนั่นเองเนาะถามว่าพระพิฆเนศคือใครนะครับพระพิฆเนศจริงๆถ้าเกิดเอาง่ายๆก็คือเป็นลูกของมหาเทพนั่นเองนะครับมหาเทพเนี่ยก็คือพระศิวะที่เป็นเทพแห่งการทำลายล้างนะครับของโลกเลยนะครับแล้วก็มีภรรยาคือพระแม่อุมานั่นเองซึ่งพระแม่อุมาเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่ามีตำนานต่างๆนานานะครับในการที่ให้กำเนิดของพระพิฆเนศบ้างก็ว่ามาจากเหงือกใครของพระแม่อุมาเองนะครับหรือบ้างก็ว่ามาเกิดมาจากพระศิวะนะครับอวตารแปลงกายนะครับอีกภาคหนึ่งมาอยู่ในท้องของแม่อุมาแล้วเกิดออกมาเป็นเทพบุตรนั่นเองนะครับแล้วทำไมถึงหัวถึงเป็นช้างใช่ไหมครับเนื่องจากว่าตอนที่ออกมาเนี่ยยังเป็นมนุษย์อยู่นะครับเทพก็จะเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยครับมีหัวเป็นปกตินั่นเองนะครับแต่ในประวัติก็คือว่าพระแม่อุมาเนี่ยนะครับได้กำลังอาบน้ำอยู่แล้วก็บอกให้พระพิฆเนศเฝ้าหน้าประตูอย่าให้ใครเข้ามาแต่บังเอิญเดชะบุญในวันนั้นนะครับนะพระศิวะได้เดินมานะครับเข้ามาจะมาหาแม่อุมาก็มาเจอเอ๊ลูกทำไมมาขวางไว้อย่างไรนะครับท่านก็เลยโมโหนะครับพระพิฆเนศก็เลยสู้กันครับสู้กันไปสู้กันมาสู้ไม่ได้ครับโดนตัดหัวเลยนะครับตัดหัวขาดไปเลยแม่อุมาเลยเสียใจมากนะครับสามีได้ฆ่าลูกตัวเองตายนะครับก็เลยรู้สึกโกรธมากพระศิวะก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะชุบชีวิตขึ้นมาให้เมื่อชุบชีวิตขึ้นมาทำไงครับก็เลยโยนนะครับโยนอาวุธลงไปครับตรีศูนย์ลงไปครับบอกว่าเจอสัตว์ตัวแรกตัวไหนเนี่ยให้เอามาเป็นหัวนะครับเหล่าเทพทั้งหลายได้ไปเจอตัวช้างตัวหนึ่งนะครับที่กำลังจะตายเพราะว่าระยะเวลามีจำกัดครับก็คือก่อนพระอาทิตย์ตกนะครับไม่งั้นประกบหัวกันไม่ได้ก็เลยได้เสียงของช้างมานั่นเองนะครับพระพิฆเนศเลยกลายเป็นเทพที่มีศีรษะเป็นช้างนั่นเองนะครับแต่มีร่างกายก็คือเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์นะครับของสิ่งต่างๆที่เป็นมงคลนะครับอันนี้มาดูในแง่ของสัญลักษณ์ของคนโบราณแล้วกันนะครับว่าทำไมถึงบูชาพระพิฆเนศแล้วทำไมพระพิฆเนศถึงฮิตมาเป็นนับเป็นพันๆปีนะครับจริงๆมันมีปรัชญาอยู่นะครับในเบื้องลึกเบื้องหลังของการบูชาพระพิฆเนศก็คือการทำอะไรเนี่ยในสิ่งต่างๆมนุษย์ต้องเริ่มใช้ปัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมต่างๆในการทำนะครับก็จะต้องใช้ปัญญาในการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นจึงตั้งสติด้วยการใช้บทสวดพระพิฆเนศให้ระลึกถึงสติและปัญญาต่างๆทำให้การงานนั้นสำเร็จขึ้นมานั่นเองนะครับเนื่องจากช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่เรียกว่ามีตาที่แหลมคมตาเล็กนะครับก็คือจะพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยถี่ถ้วนหูจะใหญ่นะครับแปลว่าจะรับฟังสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็งาช้างก็คือเรียกว่ามีจิตใจอบอ้อมอารีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพิฆเนศจึงเป็นเทพที่เรียกว่านิสัยดีมากเหล่าเทพทั้งหลายรักพระพิฆเนศมากแล้วก็ท่านยังมีความสามารถในการจะสร้างนะครับสิ่งปาฏิหาริย์ต่างๆให้สำเร็จใครที่มาบูชาก็จะเกิดแต่สิ่งสำเร็จสิ่งที่เป็นมงคลขึ้นมาได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยพระพิฆเนศเนี่ยแม้ว่าจะมีบริวารฐานะเป็นหนูก็ตามนะครับหนูเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าท่านเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นสัตว์ที่เป็นตัวเล็กที่คนรังเกียจมนุษย์รังเกียจนะครับแต่ท่านยังเมตตาให้หนูมารับใช้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพิฆเนศจึงเรียกว่าเป็นเทพแห่งความเมตตานะครับอีกสัญลักษณ์หนึ่งก็คือเทพแห่งความกตัญญูเพราะนั้นเนี่ยใครที่กตัญญูนะครับและบูชาพระพิฆเนศเนี่ยนะครับได้กราบไหว้พ่อแม่ได้เลี้ยงดูปูเสือท่านนะครับได้ดูแลท่านอย่างดีเนี่ยแล้วขอพรกับพระพิฆเนศพระพิฆเนศจะชอบมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความกตัญญูก็เป็นหนึ่งนะครับเพราะว่าพระพิฆเนศเนี่ยจะเป็นเทพที่มีความกตัญญูและนับถือเรื่องความกตัญญูสูงสุดอีกด้วยเช่นกันนะครับพบกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆครั้งกับ Moo Studio by โหนเอกกูรูโหนนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้อีกไม่หยุดเลยนะครับพบกับผมใหม่ครับใน Moo Studio by โหนเอกกูรูโหนครับ